คุณจตุรนต์ฉายแสงว่าที่ธรรมนูญที่อะไรใช่ไหมเหรอว่าที่กระทรวงการศึกษาธิการใช่ป่ะทำถูกแล้วแกทำไม่ผิดหรอกเท่านั้นแหละฉันพอดีว่าฉันจะแบ่งแยกอีพวกรีออกจากมาเอาจากบริษัทกูอะไรบ้างร่วมพวกมันไม่มีสมองได้เข้าไปอยู่นะแต่พอดีว่ากูมีธุรกิจที่ดีขึ้นเช่นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนี่คือเอกชนเข้าใจป่ะล่ะพอดีมันเหลือคอมต้องปัดๆบ้างอะไรบ้างเข้าใจป่ะล่ะไม่ใช่หรอกคือแบบว่ามีมหาวิทยาลัยที่ดีคือค่าเทอมค่อนข้างดีรายได้นี่ดีกว่าเข้าใจป่ะล่ะฉันก็ต้องตอนก็ต้องทุบมหาวิทยาลัยที่รายได้ถูกออกไปเช่นถ้ามึงทำธุรกิจมหาวิทยาลัยเอกชนค่าเทอมต้องเกิน 35,000 นี่คือธุรกิจของในหลวงเพราะว่าแพงต้องแพงเลยแต่กูสอนดีจริงกูจ้างเด็กจุฬามาเลยสอนมึงเลยเหมือนสยามป่ะล่ะสยามโมควายควายกาเข้าใจป่ะล่ะไม่อย่าไปด่ามันมากมันไม่ตายดิมึงเข้าใจป่ะล่ะอย่าไปยุ่งกับมันฉันทราบว่ามีตำรวจดูหรือเปล่ามีก็พลเอกประยุทธ์ก็คือตำรวจนะคะเป็นได้ทั้งตำรวจทั้งทหารเพราะว่าตัวเองทำถึงโดสสูงใช่ป่ะบางหยุดที่ดูเช่นพนักงานธนาคารสินชั้นว่าจะพ่วงตำแหน่งแต่เงินเดือนกูต้องให้มึงดิอย่างเช่นไม่เอาหวังมึงต้องอยู่ธนาคารเธอฉันจะบอกให้ถ้าใครที่เคยทำงานธนาคารออมสินมึงจับดวงตากูไม่ได้พิรุธไม่มีเพราะว่ากวนใจอีโง่เดี๋ยวกูจะบอกให้ในหลวงมึงกระทืบหน้ามึงก่อนเลยมึงเอารถเข็นเหยียบมันเลยโง่จริงเลยมันนั่งจับผิดกูเฟี้ยงเลยนั่นดิเฟี้ยงเลยงูออกไปผลิตมามึงจะออกรายการบรรยายมันจะยากอะไรคิดอะไรมาก็ได้ที่กำไรน้อยๆแต่ต้องแพ็กเกจแบบว่าไม่ต้องหรูหราเพราะเราต้องประหยัดพลังงานแล้วก็มึงคิดก่อนเลยหมูหมักซอสโคจูล่ะหมูหมักซอสโคจูล่ะกูจะทำข้าวกล่องกล่องละ35 บาทข้าวกล่องแฮมขายแต่ทำเป็น SME ธุรกิจขนาดย่อมแล้ววิธีจำหน่ายอะเว็บตั้งหน้าร้านล่ะขายในเว็บด้วยล่ะขายในเว็บส่งอะไรวะแล้วมึงจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมได้ยังไงอ่ะถ้ามึงยังกินได้แค่วันเดียวนั่นดิงั้นกูต้องทำให้เป็นผลิตภัณฑ์เหมือน CP ไง CP ฮองอ่ะทำเหมือนกับว่าใส่สารกันบูดป่ะล่ะใส่สารกันบูดแล้วใครจะกินวะงั้นทำอาหารอย่างอื่นที่สามารถยืดอายุเวลาได้ใส่สังกัดบุตรมันก็มีผลิตภัณฑ์เยอะอ่ะนั่นดิเดี๋ยวจะด่าเรื่องอะไรวะอ๋อให้เป็นอย่างไรแหละเพราะว่าธุรกิจในเครือกูแบบว่าเยอะเขาจะบล่ะก็มึงน่าเขาจะบล่ะว่าถ้าใครผิดกฎหมายจากอ่านใจแบบว่าไม่กูไม่ด่ามึงแต่มึงจะสร้างบ้านเหมือนวังได้ยังไงอ่ะไม่ได้ไงใช่ไงแต่ทีนี้ธุรกิจคุณมีตังหลายตัวเนี่ยมันเสือคิดว่าถ้ามึงเอาตีนมาชนหน้าจอกูอีกนะกูจะฆ่ายันพ่อยันแม่มึงเลยฟังก่อนและอะไรวะกูลืมเออแค่นี้ก่อน